ยืมหนี้ยืมสินกันมาทำให้คนอยู่ดีเป็นหนี้เป็นสินในตัวตายนี่ก็เรียกพูดตายขายผู้อยู่เพราะนั้นโยมทุกคนจะไปที่เดียวกันเนาะเวลาทำบุญบ่อยสุดท้ายพอท่านพระเจ้าเจ้าตายโดยไม่ต้องทรมานนะอะไรตายไม่น่าไม่ต้องทรมานอันนี้ดีนะตายแบบนิ่งวิญญาณจะออกตรงนี้คุณโยมคนตายนิ่งถ้าออกตรงนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าวิญญาณออกตาไม่หลับตาห่วงเป็นนกอิสระที่เดินถ้าน้ำไหลออกหูก็เป็นสุนัขเป็นไปเวลาคนตายแล้วที่เอาสติออกมาไม่อยากให้น้ำไหลออกมาถ้าคนไหนตายแล้วน้ำออกจะบวกคนนี้จะเป็นมดถ้าคนนั้นตาอ้าปากไปเป็นปลาแต่แรกนี้ออกมาเป็นไปดูลักษณะการตายนะโยมนะถ้าใครก่อนจะตายตกนรกถ้าตกนรกต้องมาเป็นเปรตนะอันนี้เพราะนั้นจะสุดใจไว้จะได้สุดใจนิ่งๆพวกนี้ยังรับสวรรค์เปิดให้แต่กับพุทโธโยมโยมพากันบริจาคพุทโธถ้าใครอยากมีนี่อยากหมดนี่นะโยมหนึ่งให้สวดมนต์ทุกวันสวดบทได้ก็ได้เอาพุทธคุณมาพูนทั้งคืนก็ได้แล้วให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วภาวนาพุทโธแน่นอนแต่ร้านพวกนี้ใช้ปีเดียวก็เลยนั้นก็ใช่ลองดูสิความศักดิ์สิทธิ์ของอัศจรรย์เรื่องพุทธศาสนาเป็นของอัศจรรย์มากเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหมดแล้วไอ้ตรงหัวยิ่งโยมไปที่ไหนก็พุทโธพุทโธบังเอิญเนี่ยถ้าเดินไปพุทธหลนข้างหลังข้างเข่งกับสีมาชนเนาะปึ้งเออพุทโธอะไรนะอย่าพุทโธเลยนะพุทโธเอ้ยใครไปชนเขาเนี่ยจับพุทโธเขาตัวพิสุทธิ์โสมถ้าโยมขับรถนะมีคนขับรถกวาดหน้าแล้วเออพุทโธขอให้เจริญความสุขนะเดินทางปลอดภัยนะเราให้พรเขาอย่างไรพรอันนั้นจะย้อนกลับมาหาเราถ้าเราบอกเออชุดหายไปไหนรถชนมันปาดหน้าแล้วนี่ของเราจะไปชนให้อย่างไรได้เช่นนั้นพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราให้การไหว้เราไปรับการไหว้ถูกไหมเราก็ให้เขาโชคดีเราก็โชคดีเราให้เขาจะได้ยังไงพระพุทธเจ้าเราให้อย่างไรได้เช่นนั้นอยู่ใกล้คนช่วยใจก็จะเป็นคนเช่นนั้นอย่างพวกเขาอยู่กับเศรษฐีนะกับพ่อค้าพ่อค้าเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ตอนไปอยู่นั้นๆเข้าไปจะมาทำส่วนตัวตัวเองเป็นร่ำรวยเหมือนกับพ่อแก่เขาก็ไปเรียนรู้พ่อแก่ไปเรียนคนมีสมองมาเขาก็เอามาบริหารชีวิตของเขาเขาก็ได้แล้วโยมถ้าอยู่ใกล้พระภาวนาพุทโธโยมจะได้พุทโธนะโยมจะอยู่ใกล้พุทโธโยมคนมีพุทโธสูงครับอยู่ใต้ฐานปฏิบัติโยมก็สงบกายสงบใจสงบวาจาสงบใจกายมีวินัยใจมีธรรมะโยมก็อยู่สุขสบายใจจะมีธรรมะนะโยมธรรมะคือสิ่งที่เตือนตนเองสมมติว่าเราจะทำไม่ดีเราอยู่ยังไม่ทำนะไม่ทำนะอันนี้มันไม่ดีเป็นกายกรรมกำเนิดเกิดขึ้นทางกายกำเนิดเกิดขึ้นทางกายมันเป็นได้มันโยมอย่างคนชอบตีหลังหมาตีหลังแมวเห็นหัวแมวเนี่ยแก่มาหน่อยแต่หัวสัตว์เนี่ยพวกเห็นหัวแมวหัวหมาเนี่ยโตก็แก่มาหน่อยแล้วจะมือเป็นติ๊กต่อแล้วเขียนไม่ออกล็อกเวลาพนมพระเนี่ยมันจะชกพระมันจะพนมออกอย่าคนไหนดีลูก
แต่ไปคิดว่าไม่รับนะแต่ในนั้นตีใจมันเกิดโทสะถ้ายอมตีหัวเขายอมมันจะปวดหัวยอมตีไหนยอมจะปวดที่นั่นแน่นอนเพราะทำกรรมเช่นไรไว้ก็ได้เช่นนั้นอย่าไปคิดว่าเอ้ยไอ้ลูกเราตีมันไงสอนมันแต่มันมาเอาไม้มาฟาดกับแม่จับไม่นั้นเราสอนแม่นั้นเราจะว่าไงพอใจไหมล่ะเพราะคนเราถ้าโตแล้วมันจะเข้าข้างตัวเองเหมือนไก่นะพี่น้องไก่กรุงเทพเวลามันเขี่ยอาหารมันเขี่ยไปข้างหน้าหรือเขี่ยมาข้างหลังห้าตัวเขี่ยมาห้าตัวทั้งตัวทั้งหน้าไก่เนาะคนเนี่ยพอโตมาแล้วมันจะพูดอะไรเข้าข้างตัวเองฮะแต่เวลาคนแก่อยากนอนโอ้ยฝนจะตกถ้าเด็กมันนอนกลางวันเอ้ยมันขี้เกียจมันเข้าข้างตัวเองเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นก็จบที่เราต้องทำใจเป็นกลางๆถ้าใครยังมีความสุขนะอย่างคุณโยมมาอย่างนี้มันกันนะโยมอย่าห่วงอะไรนะบ้านเราก็ฝังดีแล้วล่ะสถาปนิกมันทำให้ดีใครจะมายกไปก็เชิญมันเลยพอบ้านเราอาศัยมันชั่วคราวแล้วก็เอาไปไหนไม่ได้พอเป็นของลูกของหลานลูกหลานตายก็เป็นของลูกของไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะพังแต่มันไม่ใช่เป็นของใครมันเป็นสมบัติของโลกทุกอย่างเป็นสมบัติของโลกโยมถ้าจอดรถไว้จะไปกลัวรถจะหายมันไม่หายหรอกมันอยู่ในโลกนี้แหละแต่อาจจะเปลี่ยนที่น้อยที่หน่อยของหายโยมจะไปว่ามันหายมันอยู่ในโลกนี้หรือมันจะไปโลกพระจันทร์กุศลมันสิมันไม่ไปไหนจะไปเสียใจไหมมีโยมคนหนึ่งเหรียญหลวงปู่มั่นเหรียญหลวงปู่ฟันคนไปขโมยขึ้นบ้านขโมยไปหมดร้องไห้อยู่หลายวันพอไปกระทรวงศึกษาต้องร้องไห้อยู่นะต้องให้มาพอเอ้าโยมทุกเรื่องอะไรทุกคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสปากแดงหน้าแดงเนี่ยคนมีบุญทั้งนั้นแหละแดงอย่างลูกตำลึงสุกเห็นลูกตำลึงสุกไหมถ้าไม่แดงยังไงก็ยิ้มหรือทาทั้งสามชั้นเนาะมันไม่แดงธรรมชาตินะแสดงธรรมชาติก็ว่าคนมีบุญยอมเคยไปสังเกตสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรไหมที่ท่านสวรรคตไปสังเกตดูดิ้มฟีปากท่านเพราะเราพ่อไปเฝ้าท่านบ่อยดิ้มฟีปากท่านไหมมันชุ่มเชิดมันโอ้ยมันแดงแบบไม่ใช่กินยาบ้านะมันแดงแบบบุญของท่านถ้าคนกินยาบ้าปากก็แดงเหมือนกันนะหลวงพ่อเห็นแปลกเหมือนกันนะปากมันจะแดงๆหน่อยมันฤทธิ์ยามันนะแต่สมเด็จของเรานี่ปากโอ้ยเหมือนท่านไม่ปากแห้งปากอะไรไม่ปากแฉะปากขนาดปากพอดีของท่านนะท่านพูดกับเรานี่พอนั่นท่านที่บุญไงความที่บุญเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าเราอยากมีบุญโยมแล้วก็ต้องทำเอาไม่มีใครทำให้เราอย่างมาวันนี้โยมให้เป็นบุญทั้งกายให้เป็นบุญทั้งใจอาจจะเพิ่งกลับนะหลวงพ่อจะสวดสืบชัดจ้าให้ทีหนึ่งทำสักครั้งสองครั้งบางทีเจ้ากรรมเจ้าเวรนะวงจรกรรมเวรมาเจอเข้าสนปั้งสมมติว่าคนเกิดปีจอถ้าอายุ25หรือ35 45ระวังเถอะ1สุขภาพไม่ดี2เกิดอุบัติเหตุ3เสียเงินเสียทองมาก4คนจะหาเรื่องใส่5จะเสียของรัก6จะมีอุปสรรคแน่นอนถ้ากับ5กับ5มาเจอนะแต่โยมคำนวณไม่ได้หรอกจะมาคำนวณให้ได้แน่นอนที่สุดคุณโยมล้านเปอร์เซ็นต์เลยไปต่อวันร้อยเอาวงจรกรรมนี่ไม่ใช่ดูหมอวงจรกรรมของเรามันชนกันเขามันเป็นรอบของมันถ้าไม่ไปแก้แน่นอนห้าหกหกอย่างมันจะมาสิ่งได้สิ่งหนึ่งไหมวันนี้ไม่พ้นหรอกคุณโยมเพราะเราทำไว้มันเป็นเจ้าหนี้เรามันก็มาทวงหนี้มันก็ต้องเล่นงานแล้วแหละอันนี้พูดถึงว่า
ถ้าเราทำไม่ดีถ้าเราทำดีจริงวงจรกรรมดีมาทำไม่พอได้มันก็ได้ทำไม่พอดีมันก็ดีรู้จักอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสุขภาพก็ดีลูกหลานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยปีมันจะดีนะตื่นขึ้นมาดีจังเลยก่อนที่นอนขึ้นมาเนี่ยเรายอมใจมันดีนะถ้าคนใจมันดีแม่จะก่อไฟไม่รู้เอาไรเอาขีดไปไหนมันเอาไปไหนวะหาไม่ขีดไม่เจอเท่านั้นก็เอาแล้วปึบหน่อยแล้วนะทางใจเรามันทุกข์แล้วเลยอันนั้นไม่เจออันนี้ไม่เจอก็นั่นแหละบาปมันเข้าแล้วเขาจะโวยวายขึ้นแล้วเอาไปมาในบ้านด้วยไม่มีคนเลยมีแต่เหี้ยนะโยมออกมาไอ้เหี้ยมันก็น่าขำคุณโอ้เหี้ยเต็มบ้านเลยทั้งเองเวลาบาปมันเกิดนะโยมเวลาบุญเกิดโอ้ใครชี้ข้าก็ไม่กดใครด่าก็ไม่กดใครว่ามันเออช่างมันเถอะเขาว่าแล้วไม่ได้ว่าแล้วไปกดเขาทำไมเขาทำกับทุกเขาเองไงเป็นอย่างนั้นนะถ้าช่วงเรามีบุญนะเขาใจดีถ้าเขาด่าเราเนี่ยมันจะว่าโอ้ยร้องเพลงให้เราฟังเราหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นฝรั่งชาวออสเตรเลียชื่อบิลมันเป็นทหารจีไอแต่ก่อนที่มาสงครามเวียดนามภาคอุดรมาก็เลยได้เมียอุดรต่อยถูกต่อยไปอยู่นู้นเมืองประเทศแลนด์ประเทศออสเตรเลียท่านที่บนหลวงพ่อไปมันไม่เคยรู้จักโกรธไม่รู้โกรธเลยเวลาต่อยด่ามันก็เขากลัวผมเหงาหลวงพ่อเขาเล่าเพลงให้ผมฟังแน่แต่ละคนใจดีสักอย่างเนาะไอ้ต่อยมันก็ไม่สะใจทุบเอาตีเอาโอ้ยตัวมันยังกับควายไอ้ต้อยยังแมวเนี่ยมันจะไปเจ็บอะไรต้อยมันยอมผมเล่นกลัวผมเหงายอมผมเล่นแต่คนเราคิดอย่างนี้มันจะโกรธทำไมครับแต่ที่นี่ถ้าหากว่าได้เงินมาเขาบอกว่าผมเอาแต่พอใช้นั่นให้ลูกเขาสองคนแสนหนึ่งก็ให้จับต้อยแล้วต้อยไม่ต้องไปทำอะไรเพราะมีเงินเดือน300,000มันขับรถแรกคนแรกก็ให้ลูกสองคนคนละ50,000มันก็เอา100,000ถ้าตรงไหนจัดงานอย่างจัดงานอย่างนี้มันจะมาช่วยกันโยมช่วยทั้งเงินช่วยทั้งแรงนะแต่มันไม่เอาอะไรสักอย่างมันจะช่วยจริงๆเออหลวงพ่อว่ามันจะมีบุญเหมือนกันแต่ก่อนได้ไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ขาววัดอนาลโยเฮ้ยวัดไอ้ทำกบเพนพออยู่อุดรแต่ก่อนนะทีนี้พอเงิน100,000เนี่ยถ้าเดือนไหนมีเขาจัดงานน้อยมันก็ไม่ได้ใช้เงินมากเหลือนั้นมันเอาให้ต่อยมันมันบอกว่าไม่มีอะไรสบายใจมันเป็นพระรามหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเนาะอย่างนี้น่ะบอกหลวงพ่อไปอยู่7 วันมันนอนอยู่หน้าห้อง7 วันยอมเขาว่ามันมีความสุขมันนอนเฝ้าหลวงพ่อร้อนมันก็นอนแล้วก็ไปหาไอ้เดี๋ยวหัวอะไรนะแดงๆหน่อยที่เรามาแกงกันเนี่ยได้ลืมชื่อหัวแบบที่กินดิบก็ได้เนี่ยมันเอามาทำมะละกอมันบอกนี่มะละกอบ้านผมหัวอะไรนะหัวฮะใช่หัวแครอทนี่แหละมะละกอบ้านผมมันพ่อมันก็มาตำให้เราฉันเนี่ยมันบาปพระอีสานต้องชอบมะละกอไปอยู่กับหลวงพ่อขาวโอ้โหมันมีความสุขมันก็โยพาไปเที่ยวนู่นพาไปเที่ยวนี่นะ7 วันมันบอกว่าเหมือนมันขึ้นสวรรค์มันไม่มีความทุกข์อะไรแล้วเรื่องมันเอาเวลาไหนก็ได้เรื่องอย่างนี้อ่ะเมื่อไรหลวงพ่อจะมาอีกมันก็ไม่รู้มันจะได้ปฏิบัติหลวงพ่ออย่างนี้อ้าวมันก็พูดอย่างนั้นมันได้เป็นอันนี้เราจริงๆนะมันเป็นชาวพุทธจริงๆนะโยมคือมันชอบสงบไงชาวพุทธพวกเรามันเป็นชาวพูดบางครั้งเจอกันจะพูดจู้
พระเทศให้ฟังก็ไม่ฟังคุยกันว่านี่พวกชาวพูดชาวพูดมันเงียบอยู่นั่งสมาธิด้วยนะบอกมันพุทโธพุทโธทุกอย่างเดียวเท่านั้นบิวมันจะเอาอะไรนะพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมันบอกว่านั่งไปแล้วมันไม่เห็นตัวลมหายใจก็ไม่เห็นตัวก็ไม่เห็นต้อยก็ไม่มีลูกสาวสองคนก็ไม่มีเลยโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรบาดตัวมันก็ยังไม่มีจิตมันสงบไงเห็นไหมเพราะนั้นธรรมะไม่เลือกไทยไม่เลือกฝรั่งนะโยมใครทำได้ก็ทำใครทำก็ได้เหมือนหนทางนะโยมเหมือนน้ำน้ำเนี่ยชนชาติไหนอาบก็เย็นหนทางเนี่ยชนชาติไหนเดินก็ได้ใช่ไหมอะไรเดินได้ทั้งนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะโยมเป็นของกลางกลางถ้าคุณโยมหยิบมาใช้ทุกวันทุกวันโยมบอกที่ว่าให้กำไรชีวิตตัวเองให้รางวัลตัวเองบางทีนั่งโยมก็จะไปคิดแต่ทางโลกมากเอาสติปัญญามาใช้บ้างสติดูจิตของเราปัญญาดูความคิดโยมหยุดคิดจิตของโยมสงบหยุดคิดได้ไหมหลวงพ่อได้ถ้าเราหยุดมันก็ได้ลองดูนะโยมไปนั่งกลางคืนนั่งอย่าทำมาคือเครื่องเตือนจิตเฮ้ยไปคิดทำไมคิดหาเพื่อนก็ไม่ได้ไปคิดหาพี่ก็ไม่ได้ไปคิดไปหางานก็ไม่ได้ไปเราหาเรื่องเองนะมันมีเรื่องเพราะเราหาเรื่องเราไม่หาเรื่องเลยโยมนั่งพระพุทธเจ้าว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาโลกนี้ไม่มีอะไรได้มารอวันเสียมีมารอวันหมดพบกันรอวันที่จะพากเจอกันรอวันที่จะจากไม่จากเป็นก็จากตายสามีภรรยาเจอกันแค่ครึ่งทางลูกพ่อแม่ก็เจอกันแค่ครึ่งทางแต่ไม่รู้ใครจะไปก่อนบางทีลูกไปก่อนก็มีนะอย่าไปคิดว่าแม่จะไปก่อนนะพ่อจะไปก่อนนะมันมีอะไรแน่นอนอยู่มองเห็นมันชัดแล้วโยมจะไม่ทุกข์ต่อไปถ้าแฟนมันมีเมตตามากมันมาอยู่กับเราไปสงเคราะห์คนอื่นก็ไม่เป็นไรเขามีเมตตาเขาเกิดมาเขาอยากรอใครก็อยากได้ก็ใช่ไปเลยเราใช่เขามานานแล้วไปก็สบายใจไหมล่ะถ้าเราไปยึดว่าเป็นของเรากูจะไปเชื่อของบ้างกูจะไปยิงมันบ้างกูจะจ้างคนตามหามันบ้างเขามีหรอมีบริษัทบางบริษัทเขารับตามผัวหายตามเมียหายมีนะก็เขียนได้อยู่แบบนี้ก็มีจะไปตามมันยังไงนะเขาเขียนไว้นะที่นี่ก็โยมถึงเวลาปลงแล้วต้องปลงไม่ต้องสนใจอะไรมากสนใจเรื่องของเราเพราะอีกไม่นานเราก็ไปแล้วยอมเกิดมาเพื่ออะไรจอดดูนี่ดูใกล้ๆอยู่ใกล้พระพระถามนะ เกิดมาเพื่ออะไรฮะสะสมบุญบุญคืออะไรความดียอมถูกแต่ว่าให้ถูกที่แท้จริงโยมเกิดมาเพื่อมาแสวงหาความพ้นทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าเกิดมามาแสวงหาความพ้นทุกข์ถ้าเพื่อบุญอย่างเดียวมันยังเกิดอยู่บุญยังพาเราไปเกิดทุกขาชาติพุทธปุณังการเกิดเป็นทุกข์ล่ำไปโยมก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังทุกข์อยู่ถ้าก็ถามว่าคุณเกิดมาทำไมล่ะเกิดมาเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์แล้วคุณจะไปไหนกลับไปที่พ้นทุกข์ทันทีไปพระนิพพานถ้าคุณเขาบอกว่าคุณมาอยู่ที่นี่อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ถ้าอยู่เพื่อเอาบุญบุญกับบาปอยู่ใกล้กันเนาะบุญกับบาปอยู่ใกล้กันเป็นไงพอแล้วนึกถึงบุญมันสุขใจสบายใจแฮปปี้แต่ไม่ไอ้คนนั้นมันว่าเคยว่าแล้วนะนั่นบาปมันมาแล้วจริงไม่สบายใจเลยโอ้ยไม่คิดถึงคนนั้น
นอนอยู่ห้องคนเดียวมันไม่ใช่คนเดียวมันหลายคนนะคิดถึงเขานะคิดไปคิดมาน้ำใจไหลร้องไห้อยู่คนเดียวไม่สงสารตัวเองนั่นนะเวลาบาปมามันจะบีบต่อมน้ำตาเราออกเวลาบาปมาหนึ่งจมูกมันจะแดงตามันจะแดงหูมันจะแดงมันสังเกตดูเวลามันพอไม่พอใจเวลามันโกรธหูแดงตาแดงจมูกแดงนะปากสั่นเหมือนเราเถียงกันนะถ้ามันพูดไวๆไปห่างๆนะถ้ามันพูดแบบไวๆลิ้นมันรัวๆนะออกห่างๆแล้วแขนขามันจะมาทีให้ไปออกห่างๆเพราะปวดที่มันสั่นนะที่โยมสั่นที่โยมต้องออกห่างๆถ้ามันพูดช้าๆไม่เป็นไรหรอกมันยังใจเย็นอยู่ที่นี่คุณโยมแล้วก็เลยมาฝึกใจผู้ใจรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่รู้แพ้รู้ชนะรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เว้นรู้ถอดรู้ถอนอย่างคนโยมนั่งกรรมฐานคือให้จิตของเรามีฐานรับตามพระพุทธเจ้าให้พิจารณาในกายนะมีแม่ชีคนหนึ่งกระทำแปลกไปจากจันทบุรีจะไปขอจำพรรษาที่นั่นวันนั้นหลวงพ่อจะเดินเนี้ยเดินมาขึ้นเครื่องเนี้ยมันมาถามตอนน้องพ่อเดินอยู่น้องพ่อก็ไม่มีเวลาเขาน้องพ่อหนูทำไมเวลาปฏิบัติหนูไม่อยากดูกายอ่ะอ้าวมันจะไปดูที่ไหนอ่ะไม่ดูกายมันจะไปดูที่ไหนมันก็ไม่ได้ปฏิบัติที่สำคัญพระพุทธเจ้าให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี่ดูสี่ฐานเป็นฐานที่ไม่ทำให้เรามีความทุกข์ถ้าดูทางกายยงกับกำหนดรู้กายลมนี่ก็คือกายคือรูปที่ยงกับมุตอานาปนสติคือรูปรวมและตัดตอนถ้าคุณยงสุขใจรู้ว่าโอ้สุขเวทนาถ้ามันทุกข์ใจอย่างไรโอ้ทุกขเวทนาถ้าไปสำคัญว่าตัวเองเฉยเฉยเป็นเราเป็นเฉยมีอัตตมิมานะสำคัญตัวเองว่าเราเฉยเฉยนี่ก็เป็นอุเบกขาเวทนายังเป็นเวทนาคือความทุกข์เห็นไหมล่ะฉันเฉยเฉยไม่แพ้เดียวจะไม่เฉยแล้วเลยเพราะเราก็มีอัตตมิมานะสำคัญเฉยเฉยคนนักปฏิบัติมักจะมาติดอยู่ตรงนี้การปฏิบัติกรรมฐานมักจะมาติดอยู่ตรงนี้สุขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนามันจะทุกข์มันจะไอ้นั่นมันจะเหมือนกับน้ำผึ้งเจือด้วยยาเพชรทำให้เราหลงถ้าทุกขเวทนาก็ช่วยนี่เวทนาละเอียดนะแต่ไปคิดว่านั่งเจ็บขาปวดขาปวดหลังปวดเอวเป็นเวทนาอันนั้นเวทนาหยาบหยาพระพุทธเจ้าจึงมาให้ดูเวทนาในเวทนาไปเมืองเนี่ยรู้จิตของเราเดี๋ยวถ้าโยมไม่มีเวทนาอะไรเรากระทบปุ๊บเฉยจิตของเราจะหนักแน่นเหมือนต้นเสาโยมเรากระโดดชนต้นเสาอยู่นี่ต้นเสามันจะว่าไงไหมไม่ว่าไหมมีแต่เราเนี่ยโอ้โหแย่แน่อันนี้ก็เหมือนกันจิตของคุณโยมหนักแน่นนะใครจะว่าไหมก็เฉยแต่คำว่ามันจะย้อนกลับเขาเหมือนปาฟุตบอลใส่เสาปลาแรงมันก็กระดอนมาให้เราแรงเห็นไหมพระพุทธเจ้าเคยโต้เคยว่าพระเทพท่านว่าอย่างไรพระองค์ก็ใช้ว่าพูดแล้วก็ไม่มีประโยชน์พูดกับคนพาลนะไม่ฟังก็นางกิจจนมัยกานิยมนี่ดูสิท่านทั้งหลายเนี่ยคนมาประชุมกันมากมากมากกว่านี้หรือมั้งจะเป็นล้านหรือมั้งก็จะมาโต้กันแบบนั้นนะพวกยีกเทมันจะเรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าให้พังทางฝ่ายพุทธเจ้าก็เป็นฝ่ายพุทธเจ้าเหมือนกับฝ่ายแดงฝ่ายเหลืองเนี่ยฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายพวกค้านเนี่ยนี่นะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนฝ่ายรัฐบาลที่กำลังชนอยู่นี่ท่านทั้งหลายดูสินี่แฟนคนนี้นะทำเรามีท้องอะไม่รับผิดชอบที่ไหนล่ะในท้องเอาท่อนไม้ผูกไว้
็เดินทำท่าแม้มันคนตั้งท้องโย่ๆหน่อยนี่ดูดิเห็นไหมไม่รับผิดชอบอะไรใช่หน้าเฉยนะน้องหญิงพระพุทธเจ้าว่าน้องหญิงนะเรื่องอย่างนี้รู้กันแต่เราสองคนเนาะไม่มีใครรู้หรอกปลอมหรือจริงนะพุทธนะรู้แต่เราสองคนพระหญิงก็เลยแปลงตัวมาเป็นหนูหน่อยเข้าไปกัดเชือกหล่นตุ๊บลงมาทีนี้โอ้ยพวกนี้ก็นึกว่าลูกมันหลุดออกอยู่ตะคุบกันใหญ่เลยพันผ้าห่อไว้ก็พวกมันอีกพวกหนึ่งเพราะมันหล่นลงแล้วมันก็รู้ว่าของปลอมก็วิ่งอีกพวกหนึ่งก็วิ่งไล่ตะคุบมันก็ไม่ทันกรรมมันหนักเพราะไฟในลกลอมอยู่นั้นลูกบึ้มบึ้มบึ้มมันพุ่งขึ้นมาใครเคยไปอินเดียไปเห็นหรือยังที่มันเป็นหนองน้ำอยู่แล้วที่นี่มันเป็นหนองอยู่เป็นหนองน้ำนั่นแหละที่ธรณีสูบนางกิจนำบรรยากาศไฟในลกมันพุ่งลอยอยู่แล้วใครจะไปจับมันอยู่ไอ้ดอกแรงกลแรงยังแรงยนแรงกลแรงจับแรงช้างแรงยักษ์แรงหนักหนาแรงอื่นมุนใดในโลกายังไม่แรงแข็งกล้าเข้ากับแรงกรรมใครจะรวยห้ามให้เขารวยเขาก็รวยใครจะจนห้ามให้เขาจนเขาก็จนเพราะมันแรงกรรมมันแรงกว่าทุกอย่างพระนางกิจยามิโยกาวิ่งไปก็ไม่มีใครจับได้รุ่นอย่างปลาไหลโดนจนมันกระโดดลงบ่อไฟรอมันอยู่นั่นคอยนั่นรบกวนบึ้มบึ้มอย่างนี้ทางนี้กลับมาดูโอ้ยของปลอมเนี่ยมันเอาท่อนไม้มาใส่ท้องมันไว้ฆ่าไม่ได้ไม่ต้องฆ่าแล้วไฟในรกเผาแล้วลูกบึ้มบึ้มบึ้มอยู่ที่นี่ก็พวกกีรติเนี่ยคุณผู้ชมที่จ้างมันมาตายแล้วพระสำนักเขาโดนใจแล้วไฟไหม้วิหารเชตวันแล้วนุ่นนางกิจังวิกาเขาวางเพลิงแล้วสำนักเขาโดนกับพระทั้งหลายตายหมดแล้วที่ไหนได้ไฟนรกเผานางกิจนาวิกาที่ไปรับจ้างเข้ามานี่นางยอมเห็นไหมอะไรจะเอาแรงกรรมได้เหมือนกับเราทำดีอยู่สะสมไปเถอะความดีทำทุกวันทุกวันสวดมนต์เหนื่อยขนาดไหนก็สวดอิติปิโสสักรอบสวดพระโตสวดอิติปิโนภาวนาพุทโธสักสองสามนาทีค่อยนอนทุกวันทุกวันพอเราสะสมความดีเข้ามากๆมันก็เหมือนกับระเบิดเวลานะพี่โยมระเบิดเวลามันสะสมถึงเวลามันระเบิดตุ้มความดีที่เราทำไว้เนี่ยเราจะเห็นเองแน่นอนเลยพี่โยมหลวงพ่อรับประกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นให้พี่โยมทุกท่านอย่าลืมความดีไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่ที่กายที่ใจเอาโยมนั่งหลับตาทีรับจากนายกนะทุกคนให้รู้ความรู้สึกมาว่าที่ตรงใบหน้าแล้วนะตอนนี้รับประทานอาหารใหม่ๆน้ำท้องตึงน้ำตาน่าจะหย่อนหน่อยแล้วหายใจเข้าลึกๆก่อนนายกหายใจเข้าลึกๆเย็นๆนะทุกท่านให้ดูใบหน้าตัวเองพอสุดแล้วก่อนจะหายใจออกมาหยุดสักสามวิในขณะที่ผู้ยอมหยุดนั้นนะยอมสังเกตดูว่าจิตของเราสงบไหมถ้าสงบผู้ยอมหายใจพยายามหลวงปู่เจือหลวงพ่อได้รับคำสอนกันเมื่อวานหายใจเข้านี่ลมใหม่สงบหายใจออกมาลมเก่าหายใจเข้าลึกเบาๆก่อนยอดูเดี๋ยวนี้จะไปหน้าตัวเองนะถ้าเขายังไม่สงบจังหวะสองนาทีหายใจเข้าลึกๆหยุดสักสามวิขณะหายใจออกมาขณะหนึ่งขณะสองขณะสามขณะสี่คือให้หยุดเป็นพักเป็นพักเป็นพักมาถึงครั้งที่สี่ให้ก็ยอมปล่อยออกเลยที
ว่าลมหายใจถ้าใครไม่สงบนะให้ทำอย่างนี้หายใจเข้าลึกๆหยุดสักนิดหนึ่งแต่คนโยมหยุดแล้วท่านจะเห็นชัดเจนเลยว่าจิตของเราสงบไหมสงบชั่วช่างกระดิกของงูเรียบยิ่งไกลกว่าปีกับปิดประตูนรกได้นะปิดอบายภูมิไกลนะพุทโธเป็นผู้นำทางนะเทวดากับทั้งโมทนากับเราขอบคุณพระพุทธเจ้าถ้าใครภาวนาพุทโธคุณไปรักษาเทวดาก็คุ้มครองนะถ้าคุณโยมท่านใดเห็นลมหายใจตัวเองแสดงว่าท่านปฏิบัติธรรมถูกแล้วอย่าจิตอยู่ในปัจจุบันนะถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคุณโยมจะเห็นลมหายใจเราถ้าละเอียดลงไปหน่อยโยมจะหายใจเข้าจะเย็นนะเวลาลมหายใจออกจะอุ่นๆนิดๆนี่ตอนนี้จิตท่านเป็นสมาธิแล้วแต่ไปคิดว่าไม่เป็นเป็นไหวๆอยู่ถ้าท่านสังเกตตัวหายใจเข้าอากาศแอร์จะเย็นอาจารย์อากาศใหม่แล้วหายใจออกมาจะอุ่นๆนี่ท่านไม่ต้องถามไปหรอกว่าเราได้สมาธิอย่างได้นะเนี่ยได้สมาธิแล้วนะอารวบรัดวันนี้นะโยมจะให้โยมเดินทางรัดกันโยมหายใจเข้าหยุดลมหายใจนิดหนึ่งนะสองรอบเข้าไปหัวใจเราใช่ไหมโยมอาไทยคือหัวใจสองรอบเข้าไปเลยโยมมีหัวใจตัวเองเต้นไหมบางท่านอาจจะได้ยินด้วยตึ๊บ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 อันนี้จิตละเอียดนะจิตละเอียดแล้วอันนี้ไตรลักษณ์ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณญาณไม่ใช่โยมเห็นญาณนะเป็นผู้เห็นนี่ญาณเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินอันนี้รวบไปวิปัสสนาเลยโยมหายใจเข้าลึกหยุดลมหายใจสักนิดหนึ่งโยมจะเห็นหัวใจของเราเต้นวุบ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 นะตอนนี้จิตของเราไปอยู่ในหัตไทยนะหัตไทยไปเอาหัวใจก้อนเนื้อก้อนเนื้อหัวใจของเราไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ตัวรู้สึกนึกคิดนี่เขาไปซ่อนอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ในหัวใจเราเพราะนั้นเวลาเราตกใจแล้วเราออกมาปุ๊บหัวใจเราจะเต้นปุ๊บเลยคือมันรอดออกมาไวตาลูกกระทบตามันก็มารับรู้ที่ทำตาเสียงกระทบหูก็มารับรู้ที่ทำหูหูเราไม่ได้ยินหรอกตาเราก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าจิตตะวิญญาณแต่ว่าจักขุวิญญาณนั่นจิตโสตะวิญญาณนั่นจิตจิตของเราเป็นผู้เห็นเห็นไหมคนตายมีตามันก็ไม่เห็นลืมตาอยู่ก็ไม่เห็นญาติพี่น้องไปพูดกอกหูอยู่ก็ยังไม่ได้ยินเพราะคนได้ยินมันหนีแล้วตอนนี้จิตของเรารวมแล้วว่าจิตของเราเป็นผู้เห็นจิตของเราเป็นผู้ได้ยินเพราะนั้นถ้าคุณโยมนะกำหนดได้ถ้าวิปัสสนาก็จะกำหนดตามสิ่งที่มันกระทบคุณโยมฟังหลวงพ่อพูดนี่นะเสียงไปกระทบหูนะไม่ใช่เสียงหูโยมมากระทบเออมาหาเสียงนะเสียงหลวงพ่อนี่ไปกระทบหูคุณโยมโยมสังเกตดูดีถ้าใครจะเห็นได้เห็นแล้วจะวึบเวลาหลวงพ่อพูดแต่ละคำถ้าหลวงพ่อหยุดมันก็นิ่งถ้าเสียงกระทบมันก็มีความรู้สึกความกระทบเป็นต้นเหตุของพระพุทธเจ้าเหตุของธรรมะเมื่อมีกระทบแล้วก็รู้สึกขึ้นมาทีนี้ถ้าโยมจะปฏิบัติวิปัสสนาโยมไม่ต้องว่าอะไรโยมนั่งดูเนี่ยหัตถ์ไทยรู้หัวใจเราวิปัสสนาจึงไม่อยู่กับที่ต้องเดินเรื่อยๆถ้าสมถะอยู่กับที่เหมือนเรานอนหลับพักผ่อนแต่วิปัสสนาเนี่ยรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่ยึดอะไรเกิดขึ้นรู้หมดแต่ไม่ยึด
พราะปัญญาปล่อยวางอยู่แล้วเวลาโยมอยู่ที่บ้านกันถ้ามีเสียงอะไรเราเคยไม่พอใจกระทบปุ๊บก็ช่างมันเถอะปัญญามาถ้าว่าเอ๊ะมันบ้าทำไมเราเป็นแม่นะอันนี้เป็นลูกนะทำไมจะมาเถียงเราชัดๆอันนี้ปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาไม่เกิดก็ช่างเถอะใจมันเย็นนะอภิปัสนาก็จะปล่อยวางแล้วก็ค่อยพูดทีหลังลูกพูดอย่างนี้ไม่ดีนะลูกนะถ้าพูดกับคนผู้ชายก็เหมือนกันผมพูดอย่างนี้มันไม่ต้องพูดก็ได้มั้งอันนี้มันไม่ดีหรือว่าจะว่าอะไรก็แล้วแต่มันว่าในทางที่ดีแต่ในทางวิปัสสนาเกิดที่จะตัดอารมณ์อารมณ์นะถ้าสมถะไม่ได้ตอนนั่งเงียบเวลาแล้วกระทบโอ้โหฟุ้งเลยอย่างงูเห่าเลยมันได้เฉพาะเรานั่งเงียบเฉยแต่วิปัสสนาได้ทุกอิริยาบถอะไรมากระทบเวลานั้นสลัดทิ้ง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 ไปเรื่อยจิตก็พยองกับก้าวหน้าไปเรื่อยก้าวหน้าไปผลสุดท้ายมันก็จะเป็นลักษณะของจะบิวที่พูดในเบื้องต้นนะไม่รู้จะโกรธแต่ก่อนรู้อยู่ตอนนี้มากระทบแล้วก็แล้วไปกระทบแล้วก็แล้วไปจิตไม่อยู่ในปัจจุบันตลอดเมื่อกระทบไปแล้วจบกันแล้วเมื่อกี้เป็นอดีตไปแล้วจบกันแล้วแล้วก็ดูปัจจุบันของเราดูจิตของเราไปเรื่อยๆพอตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้มันก็จบไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วพอแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจิตอยู่ในปัจจุบันตลอดยอมก็เลยไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ว่าใครเอาย้ำไปอีกหน่อยนะยอมนะให้ยอมดูตรงหัวใจเราเต้นนะดูมันชัดนะต่อไปถ้าคุณโยมดูบ่อยๆถ้าอยู่บ้านของเรานะกรรมอันใดที่เราเคยทำไว้ในความรู้สึกเกิดดับเนี่ยคุณโยมจะค้นเอาสัญญาเก่าของเราออกมาสัญญาเก่าเปรียบเหมือนฟิล์มที่เราเคยถ่ายไว้ที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปอยู่กับสัญญาสัญญาแปลว่าความจำได้ไหมรู้เวลารู้ความรู้สึกอย่างนี้ย้ำลงไปความรู้สึกตัวนี้เป็นตัวปัญญาใช่ไหมจะไปค้นเอาสัญญามาลบเหมือนองคุลิมาแต่ไปนั่งดูความเกิดดับของเจ้าโอ้กรรมจิตใจที่เคยตัดมือใครไว้เคยฆ่าใครไว้ออกมาบางทีก็เป็นก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินค้อนบ้างกระทบศีรษะบ้างตามตัวบ้างฟกช้ำดำเขียวหมดแหละท่านก็ต้องทนเพราะท่านเคยทำกรรมกับเขาไว้พระพุทธเจ้าโอ้ไม่ได้แล้วถ้าไปกังวลอย่างนี้ไม่ได้มันจะไม่หลุดพ้นแล้วพุทธเจ้าก็แผ่ทอดทายพระญาณแสงสว่างพุ่งไปเลยองคุลิมานเธอจงละฆานะสัญญาซะนาสัญญาเป็นว่าสัญญาเก่าไปคิดถึงให้เธอมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์พอละได้ปุ๊บโอ้สุรเสียงของพระพุทธเจ้าก็หนึ่งไปองค์บริมันหยุดคิดเรื่องเก่าๆเลยก็เลยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเพราะนั้นบางอย่างเรื่องเก่าอย่าไปคิดมันมาเนาะคิดแล้วมันก็เศร้าหมองไปเรื่อยๆเออแล้วกันไปนะไปไรเรามาตั้งต้นใหม่ตนที่เราจะทำดีกันต่อไปถึงว่าตื่นขึ้นมาคุณโยมเออข้าพเจ้าขอเทิดทูนบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทวดาเทวดาพระอิศพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าคิดได้พอดีคิดไม่ได้พอดีข้าพเจ้าเทิดทูนบนเหนือชีวิตเหนือหัวเหนือเก้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณกับคุณท่าสีดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจะทำดีพูดดีคิดดีในวันนี้และวันต่อๆไปจนกว่าจะหาชีวิตนี้ไว้ตั้งใจไว้มีตรงนี้การศีลสะสมความดีบุญก็รักษาเทวดาก็คุ้มครองเราถ้าสิ่งใดจะทำให้คุณโยมทุกข์ใจลองดูสิคุณชนบุญที่เราทำเนี่ยขจัดปัดเป่าสิ่งนั้นออกหมดเลยโยมก็เออ
วันวันหนึ่งเลยทำไมนอเราสบายเห็นคนนั้นกุ้มใจคนนี้กุ้มใจน้อยใจเสียใจทุกข์ใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่มีเพราะความดีคุ้มครองใจเราบุญรักษาเทวดาคุ้มครองใจของเราก็สบายสบายจดหมายปลายทางเราอยากจะปฏิบัติชีวิตของเราให้สบายใจแต่หลวงพ่อบอกแล้วฝนตกโยมก็ไม่บ่นเดินจากฝนเปียกโยมก็เย็นดีเนาะเดินจากแดดก็ดีเนาะไม่มีอะไรจะไม่ดีถ้าคนมองทุกสิ่งอย่างในแง่ดีคนมีธรรมมองทุกสิ่งอย่างในแง่ดีเห็นไหมพุทธเจ้าทุกเกิดขึ้นก็ดีจะได้รู้ทุกข์แล้วจะได้ละทุกข์ไงพระพุทธเจ้าของเรามองสุขเกิดขึ้นก็ดีก็จะได้ละสุขนะจิตของพระองค์พ้นจากสุขพ้นจากทุกข์แล้วยืนรู้สึกเหนือทุกข์จิตพระอรหันต์เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติไปว่ากามคุณแต่กามคุณทำไมพระพุทธเจ้ามาชี้โทษกันทีหลังแต่ว่ากามคุณมันกามนี้ก็มีคุณเหมือนกันมันทำให้เราเกิดมาเราจะได้มาแสวงหาความพ้นทุกข์ใช่ไหมมันทุกข์มันเกิดขึ้นมาเรื่องอะไรที่ทำเพื่อผ่านชาติไปต่อไปเราจะไม่ต้องทำอีกพอเรารู้ทำแล้วมันนำความเดือดร้อนมาให้เรามันก็ดีเหมือนกันถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนโยมมีกายโยมก็ดีเหมือนกันอ่ะมีกายมันทุกข์เพราะกายต่อไปเราไม่อยากมีมันละเป็นไงมันแบบมาปฏิบัติแล้วพ้นกายไปเลยยอมมีใจใจก็สมมติกันแล้วยอมก็ทุกข์ก็ใจถ้ายอมไม่มีกายไม่มีใจยอมก็สบายปล่อยวางนะมันเป็นแค่สมมติทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่สมมติเท่านั้นมันไม่มีอะไรเป็นของเรายอมฟังไปยอมก็มองดูหัวใจของเราทุกไปเรื่อยนะคุณโยมนะจะว่าฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามไปด้วยอย่าให้ใจนี้จะกายโยมกายคุณโยมนั่งอยู่ตรงไหนให้ใจของเราอยู่ตรงนั้นถ้าใครอยากมีความสุขเรื่องอดีตผ่านมาปล่อยไปเรื่องอนาคตมันจะมาไม่ถึงก็ปล่อยไปแต่สนใจกับว่าปัจจุบันอย่างเดียวถ้าโยมรู้คำว่าปัจจุบันนั่นคือสติโยมคือสติมันต้องพอว่าถ้าคุณโยมเห็นแล้วหัวใจของเราเต้นเรายกจิตเข้าไปสู่ไตรลักษณญาณนิยมนะเห็นความเป็นจริงของชีวิตทุกคนคือความไม่เที่ยงทุกข์เป็นอนัตตาธรรมเห็นไหมมันเกิดขึ้นในเราเห็นมันเกิดปุ๊บก็หายปุ๊บก็หายมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้มันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงเป็นเราไหมก็ไม่ใช่มีอะไรเป็นเราไหมไม่ก็ไม่มีอย่างเราเอาชื่ออะไรชื่อสมดีบุญมีหรือวันเพ็ญมีไหมล่ะวันเพ็ญมีไหมไม่มีก็สมมติกันโยมจะหาตัวเองยังไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าตัวเราอยู่ที่ไหนชี้ไปตรงไหนไม่ถูกตัวเราสักอย่างถ้าจับศีรษะผมถ้าดินนะถ้าว่าเกิดตัวคิ้วขนคิ้วอะไรคือจริงมันถ้าดินอันเดียวกันถ้ามาเกิดอยู่บนริมฝีปากข้างบนหน่อยก็หนวดก่อนคุณผู้ชายคือจริงธาตุดินอันเดียวนะถ้ามาเกิดอยู่ข้างกับเข่าวันแต่ทั้งเข่าทั้งหนวดทั้งขนคิ้วไปเกิดอยู่บนศีรษะว่าผมมันมีอะไรอะไรเป็นของจริงเดียวสมมติกันแล้วทีนี้โยกกับมองตัวเราอยู่ที่ไหนถ้าโยมจับไปอีกถูกเสื่อมนะโยมนุ่งใส่เสื้อจะจับเลยเสื้อไปถูกไอ้ถุงหนังสมมติเราลอกหนังออกเสื้อหนังก็ไม่ใช่เรานะคนไม่ได้ชื่อใช้ชื่อเราถ้าลอกหนังออกโยมก็เห็นเนื้อสมมติว่าเนื้อถ้าชำแหละเนื้อออกก็เห็นกระดูกถ้ามันเกิดอยู่ในกายตรงในตัวของเราเป็นกระดูกถ้ามาเกิดที่ปากเราเรียกว่าฟันแต่มาเกิดอยู่นี่มือเรียกว่าเล็บที่จริงมันก็ธาตุดินอันเดียวกันแต่มันเกิดจากคนที่ได้สมมติเรียกเกิดในเล็บถ้าเกิดในปากฟันถ้าอยู่ในกายของน้ำแข็งของเรากระดูกเรายอมทุบกระดูกออกสิมีอะไรในกระดูก
เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วโยมเห็นตัวเองหรือยังเนี่ยชื่อเรามีไหมในที่รับกล่าวมาอย่างนี้ไหมไม่มีชื่อเราก็เพียงแค่สมมติกันแล้วผู้หญิงอยู่ตรงไหนผู้ชายอยู่ตรงไหนมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเนี่ยถ้าเราว่ามีก็แสดงว่าเรายังไม่รู้จริงความไม่รู้จริงเลยพาให้เราเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรอกโยมถ้ารู้จริงเออมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟละคนแล้วไม่มีอะไรถ้าเขาว่าเราเอ้ยมันว่าแค่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เราแล้วไม่โกรธเนี่ยลูกศิษย์พระสารีบุตรชาวพุทธเราถ้าพวกยีทีเถียงกันทั้งลูกศิษย์ทั้งพระสารีบุตรว่าพระอรหันต์ท่านไม่โกรธไม่โกรธยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่เคยได้ยินเนาะก็ได้ฟังแต่เรื่องของพวกฤาษีอ่ะพรุ่งนี้ลองดูที่ว่าพอพรุ่งนี้แหละโยมท่านมาโคจรบินธรรมบาตรพวกลูกศิษย์พวกสารถีเนี่ยสารถีเนี่ยมันก็เอาคนอินเนี่ยป่าป่าใส่หลังพระสารีบุตรตุ๊บท่านมาเดินเฉยสามปุ๊บสี่ตุ๊บท่านมาเดินเฉยไม่มองกลับด้วยนะพระท่านประทานกับท่านมันกระทบกันเฉยๆไม่มีใครแล้วไอ้พวกติดอยู่ในสมมติวิ่งไปกราบท่านท่านท่านผมขอโทษนะท่านนะโทษอะไรโยมก็ผมปาคนอิจฉาท่านเมื่อกี้ไม่ได้ถูกอาตมาแล้วท่านกับท่านมันกระทบกันไม่ได้ถูกอาตมานะไม่ถูกแย่กับพงป่าใส่ท่านเมื่อกี้นะไม่ได้ถูกท่ายกับท่ายกระทบกันเออจะเชื่อเชื่อเออท่านไม่โกรธจริงๆเกียงยอมบวชกับพระสารีนั่นเป็นยอมขนาดนั้นนะท่านไม่ใช่ธรรมดาที่ยอมเพราะฉะนั้นโยมหัดวางจิตเป็นกลางๆอยู่บ้านของเราเหมือนกันขับรถขับตามเดินไปเดินมาทำงานการอยู่เหมือนกันกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกนึกคิดให้ยอมยำไปตรงนั้นบ่อยๆบ่อยๆช่วงมันพักเที่ยงเลยนั่งอยู่โต๊ะเราทำจิตนิ่งๆสักหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีก็ได้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นหัดบ่อยๆการที่หัดบ่อยๆคุณมันชำนาญเวลาคุณทำกันนะเวลามาทำอยู่บ้านเราทำอะไรก็ง่ายมีคนรู้จักกันเราเวลาเขาตะกอนโอ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่นะฉันผู้นำเลยล่ะเป็นพักเที่ยงเนี่ยโอ้ยพวกลูกน้องเอาอาหารให้กินหรือพาไปกินอาหารที่ตามร้านอาหารร้านอาหารตอนก็ได้ทำมาให้ภรรยาเอาข้าวใส่ถุงโตนะหิ้วไปเวลาพักเที่ยงปุ๊บรีบถัดข่าวรีบนั่งสมาธิไม่สนใจกับใครขับรถมาขนาดรถเปิดไฟแดงไฟเหลืองเนี่ยก็ยังเป็นสมาธิเลยรถหยุดจะนั่งกับสมาธิกึ๊บเข้าที่เลยโอ้โหมันไวนะเพราะเขาฝึกบ่อยๆขายที่ได้สี่พันล้านที่กรุงเทพนะไม่เอาอะไรยกให้ลูกให้เมียมั้งตัวเองไปอยู่นู่นทะเลทรายเมืองสปริงเมืองปัมสปริงแคลิฟอร์เนียว่าจะไปเยี่ยมกันนะเขายังไม่ใช่แก่มากระดับเป็นผู้นำนี่เขาเลยมองเห็นว่าความสงบของเขานี่คือความสุขของเขาความพ้นทุกข์นี่คือเป็นสิ่งที่เขาพึงปรารถนาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ถามพวกเราว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรบางท่านยังไม่รู้นะเราเกิดมาเพื่ออะไรมาอยู่โลกใบนี้เพื่ออะไรยังไม่รู้แล้วจะไปไหนก็ยังไม่รู้อีกเลย
ก็อยู่ไปหายใจฟอดแฟดฟอดแฟดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแหละกินข้าวกินปลานอนหลับขับน้ำอาบท่าไปอย่างนั้นแค่นั้นแต่ยังไม่มีอุดมการณ์ว่าเราเกิดมาอยู่ในโลกใบนี้เพื่ออะไรแล้วอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนเราก็ยังไม่เคยคิดมันจะต่างกันไหมเราคนยงแบบนี้บุรุษคนหนึ่งมันไปเต้นรำอยู่กลางถนนรถวิ่งไปวิ่งมาตำรวจมาถามว่าคุณมันผิดกฎจราจรนะเนี่ยคุณมาเต้นทำไมมันรำอยู่ทำไมที่นี่มาจากไหนเราไม่รู้แล้วมาเต้นรำอยู่ที่นี่ทำไมล่ะไม่รู้แล้วคุณจะไปไหนอีกไม่รู้โยมจะตอบได้ไหมว่าคนประเภทนี้คือพวกไหนล่ะพวกตุศีสัญญาวะนะพวกไม่มีสติใช่ไหมล่ะนั่นแหละพวกไม่มีสติไม่จะต่างอะไรกับพวกตุศีสัญญาไม่มีสติบางทีหลวงพ่อไปเยี่ยมนี่พี่น้องเขามาวันนี้เคยไปเยี่ยมเขาเข้าไปโรงพยาบาลสมเด็จอีกคนนึงน้องผมอยากทำบุญกับหลวงพ่อมันได้เงินมาจากไหนมัน10บาทวางไว้นี่นะว่าไปจนถึงมันจ้องอย่างนั้นปล่อยคนนี้เดินหนีแต่นางวิ่งจูดมาเลยหลวงพ่อผมจะไปซื้อนมนะไปมันไม่มีสติเดี๋ยวโอ้ไปดูแล้วเนี่ยน่าสงสารบางทีมันมีอะไรมันเอารองเท้าแตะข้างหลังไม่มีละขาดหมดแล้วอยากทำบุญกับหลวงพ่อมึงอย่าไปอันนี้รองเท้ากูเพราะมันอีกคนหนึ่งขนาดมันขาดขนาดนั้นทุกคนไม่มีสติน่าสงสารเนี่ยถ้าเราถามมันเป็นอย่างนั้นร้องแล้วกลับมาถามเราดูซิเราตอบได้ไหมว่าเรามาจากไหนมาอยู่โลกใบนี้เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนแล้วตอบได้ไหมถ้าใครตอบไม่ได้กับผู้ชายคนนั้นต่างกันไหมไม่ต่างเลยโยมแปลงหัวแสดงว่าชาติชายไม่ต่างเลยเนาะนั่นแหละเราทำยังไงเราจะต่างกับคนนั้นโยมโยมจะมาฝึกตัวเองบ่อยๆนั่งอยู่ที่นั่นก็ได้โยมที่บ้านเราต้องมีวิธีที่ต้องเราเราจะไปทำเพื่อละเพื่อจิตของเราสงบสงบมันก็ละอะไรเกิดขึ้นมันก็ละบ้างอะไรเกิดขึ้นมันละบ้างว่าทุกสิ่งอย่างเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราโยมก็สบายปฏิบัติธรรมในเพื่อละนะโยมละที่ไหนละจะไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ต้องมาเกิดในขันธ์มารดาอีกแล้วเพราะการมาเกิดเป็นทุกข์บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติทั้งในปัจจุบันและชาตินี้ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานด้วยเถิดเมื่อยังไม่ถึงพระนิพพานกันใดข้าพเจ้าอยู่ในภพใดภูมิใดขอให้ข้าพเจ้าได้เจริญสมณธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคข้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะถึงพระนิพพานการที่จะมาเกิดในขันธ์มารดาให้เป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าด้วยเถิดโยมทำทุกครั้งโยมอธิษฐานไว้อธิษฐานนะบารมีตัวนี้จะปิดประตูอบายภูมิพอแล้วสัจจะอธิษฐานไปทุกวันทุกวันโยมเราไปเป็นเทพแล้วก็ไม่ใช่อยู่พวกกรรมจรภูมินะบุกอีกภูมิเนี้ยมันเป็นยมมาภาวนาเนี้ยบรรพะจะมีพระพรหมผู้มีคุณธรรมสูงกว่ามาเทศให้ฟังที่สลาสุธรรมาพอฟังแล้วโยมก็แยกย้ายกันไปไปอยู่วิมานของใครของใครแล้วก็บำเพ็ญภาวนาไปก็ไม่ต้องไปซื้อจ่ายตลาดไม่ต้องไปอาบน้ำไม่ต้องห้องน้ำมันจะห้องส้วมมันจิตของทิพย์น่ะมันมีอะไรเป็นทิพย์หมดโยมไม่ต้องไปโรงพยาบาลมีขาก็ไม่เจ็บขามีแขนก็ไม่เจ็บแขนมีหัวก็ไม่เจ็บหัวแล้วเราโอ้ยสุขมันเป็นเทพเจ้าถ้าสูงที่สี่เราทำไหมล่ะถ้าเราไม่ทำไหมเราจะไปอยู่อย่างนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่แหละคือผลที่เราทำความดีไว้ในโลกมนุษย์ในปัจจุบันเราก็เสวยอย่างผู้ยอมนึกเวลาใดยอมก็มีความสุขใจเพราะเราไม่ได้ทำบาปอะไรเราก็มีแต่ความสุขสบายแล้วผู้ยอมไม่ต้องไปถามพระองค์ไหน
พวกตายไปแล้วข้าพเจ้าจะไปไหนเรารู้ทางไปแล้วมันมีความสุขถ้าคนมีความสุขคนมีบุญเทวดาก็มารับเทวดามารับนะถ้าคนมีบาปก็โยมพระบาทมารับโยมพระบาทก็คือบาปนะจะพาเราไปเทวดามารับก็คือบุญนั่นแหละจะพาเราไปไปคนละทางเลยเหมือนสามีภรรยาโอ้ไปเราเจอกันอีกน้อยชาติหน้าแต่ผัวเข้าโรงเล่าเมียเข้าวัดมันจะไปเชิญได้ยังไงขนาดปัจจุบันมันยังเดินคนทางอยู่แล้วจะไปเจอได้ยังไงหลวงจะไม่ได้มันต้องทำเหมือนกันมันจึงได้ไปเจอถ้าเรายังมีอันนี้อยู่ทีนี้พวกโยมก็ไปภาวนาภาวนาต่ออย่าไปเชื่อคนนะคนไปคนมาคนจนเล็กเป็นแผ่นมันไม่รู้เรื่องคนโอ้ยไปเป็นเทวดาทำนี้ไม่ได้ตัวพระพุทธเจ้าเทศน์ให้เทวดาฟังเทวดาไปนิพพานมากไม่รู้กี่โกรธมันมีกี่ไม่รู้กี่ล้านโกรธพอฟังธรรมพระพุทธเจ้าตรงนี่มิตรเท่ากับเม็ดงาซ้อนกันอยู่เยอะเกินไปถ้าโตๆอย่างนี้อยู่ไม่ได้เยอะมิตรตัวเองเท่ากับเม็ดงาอยากฟังไปอยากฟังแล้วก็ไปนิพพานกันบางคนไปชั้นผมแล้วแต่ว่าราชิตของใครมันอันนี้โอต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะโยมนะอย่าไปเชื่อคนว่าต้องมาเกิดในโลกมนุษย์นี่แหละที่ทำดีไปโถโอ้มนุษย์มันทุกข์จะตายนะโยมมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั่นร้อนโลกมนุษย์กันอันนั้นโบสบายความเป็นความน่าสบายมันสะดวกสบายกว่ากันนี่โยมเห็นไหมกลับไปบ้านก็ไปอาบน้ำอีกใช่ไหมร้อนเสื้อเบอร์นี่ใส่ไม่สักวันสองวันก็ซักอีกแล้วไปซักไม่ก็มีกลิ่นไม่ค่อยจะดีแล้วไม่ชอบไงแต่เทวดาไม่มีนะไม่มีเหงื่อผ้าไม่ต้องซักถ้าเหงื่อออกเหลือ7วันตายถ้าเหงื่อออกจากรักแร้ผ้าแล้วคลองนี่ถ้ามันเศร้าหมองก็เหลืออีก7วันฉันจะรักบอกไหมเนื้อหนังของเราเนี่ยที่มันเจ็บจึงมีความเหี่ยวลงเหลืออีก7วันดอกไม้ที่คือโบชาบายีปอดเหี่ยวแห้งบุพนิมิตห้าประการที่นั่งอย่างอ่อนนุ่มอย่างทั้งพ่อนำมันจะแข็งกระด้างเราอย่ามานั่งหินเลยมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเทวดาจะหมดบุญหมดบุญนะไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเลยมันจะหมดบุญแล้วลงมาเกิดอาบุญมานี่เจริญนิดหน่อยเนาะเนี่ยถ้าใครอยากไล่ลูกแต่งงานไม่มีลูกอยู่วันเพ็ญนะวันเพ็ญ15ค่ำเทียนขาว5คู่ธูป5คู่ดอกไม้ขาว5คู่ที่จุด2เล่มต่างหากนะแล้วก็จุดอีก3เล่มต่างหากนะไปทำที่กลางแจ้งถ้าบ้านเรามีเพดานมีอะไรช่วยแจ้งไปทำอธิษฐานจิตขอพรอินทราธิราชพระเทวดาองค์ใดที่ท่านหมดบุญในสวงสวรรค์ให้มาปฏิสนธิอยู่พักเช้าเกิดมาแล้วก็ให้เป็นคนมีสติปัญญาฉลาดให้เป็นบุคคลที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาโยมก็เห็นดาวตกไหมล่ะในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นแล้วนอนตื่นสายตกมาจนจะหมดท้องฟ้าเลยไม่เห็นหรอกก็คุณให้แต่มันนอกมันเห็นอยู่เพราะมันตื่นเช้าเวลาตีสี่มันจะลงมาเจ้าเหมือนกับใครมันร้องเพลงดาวตกนะฮะนั่นเรียกดาวตกทีวีคนโบราณว่าเทวดาหมดบุญในสวงสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์บางคนยังอื่นน้ำลายเอาเลยตัวเห็นยัดอื่นไหมขอให้มาเกิดกับข้าพเจ้าอันนี้คนโบราณนะนี่ก็คือเราอธิษฐานยังไงเราก็จะได้นะเพราะใจของเราก็เป็นปุ๋นแล้วหลายคนตัวหลายคนนะคุณโยมอันนี้แต่มาว่าแต่มาไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะบอกเขาเฉยๆคนกรุงเทพไปอยู่นั้นนะเขียนเลย
อายมนะที่นี่ก็หลวงพ่อก็จะเปิดโอกาสให้คุณโยมใครมีปัญหาอะไรถามถามปัญหาอะไรก็ได้ครับถ้าใครสงสัยอะไรคือเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วก็ไม่รู้ทางหลังกลับบ้าน